จาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เอาละครับย้อนกลับไปเมื่อวานตอน9โมงเช้าค่ะตอน9โมงเช้ามีการตั้งวงถกเพื่อที่จะถอดชนวนระเบิดบ้านพักตุลาการ2วงค่ะวงแรกในกรุงเทพวงที่2ที่เชียงใหม่ใช่ค่ะมณฑลทหารบกที่33ค่ายกาวิระนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะวงแรกในกรุงเทพก็คือการประชุมคณะกรรมการที่เรียกว่าคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมค่ะหรือที่ใช้ชื่อย่อว่ากบส.ค่ะเอาล่ะครับวงที่2ประชุมในค่ายทหารค่ายกาวิระเชียงใหม่ใช่ค่ะเดิมนั้นแม่ทัพภาคที่3ซึ่งแม่ทัพภาคที่3เป็นคนเปิดเวทีเองเปิดวงเองใช่เป็นกลางแล้วก็ไปเป็นตัวกลางในการถกหาข้อสรุปเองว่าจะหาทางออกอย่างไรเรื่องโครงการก่อสร้างบ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ใช่ค่ะที่มีกระแสคัดค้านโดยเชิญทั้งสองฝ่ายก็คือศาลอุทธรณ์ภาค5และกลุ่มคัดค้านกลุ่มอนุรักษ์ในจังหวัดเชียงใหม่ที่เข้ารวมตัวคัดค้านโครงการก่อสร้างทีนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าตรงเชิงดอยสุเทพที่กำลังเป็นประเด็นระเบิดทางสังคมนั้นประกอบด้วยโครงการก่อสร้างที่ทำการและโครงการก่อสร้างบ้านพักของตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค5ถูกต้องนะถูกต้องค่ะตั้งใจให้ทั้งสองฝ่ายมาคุยกันมาหาข้อสรุปร่วมกันวงค่ายกาวิระใช่ค่ะโดยแม่ทัพภาคที่3ก็จะเป็นกรรมการกลางนะคะนั่งฟังทั้งสองฝ่ายวงเชียงใหม่ปรากฏว่าตัวแทนศาลอุทธรณ์ภาค5ไม่ไปร่วมพูดคุยด้วยแล้วไม่ได้ส่งตัวแทนมาด้วยพูดง่ายๆคือฝ่ายคัดค้านกับเขาก็โชคข้างเดียวแหละใช่เขาก็เสนอความเห็นแต่อย่างไรก็แล้วแต่จบเราขึ้นหัวข่าวว่าจบแล้วบ้านพักตุลาการระเบิดทางสังคมลูกนี้ถูกถอดชนวนเสร็จสับเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานค่ะโดยวงทั้งสองวงใช่ค่ะที่มีการแต่ว่ากันที่จริงมีคนบอกว่ามันจบตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะใช่ลุงป้อมเคยออกมาพูดเรื่องนี้จำได้ใช่ไหมคะย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปฟังลุงป้อมพูดเรื่องนี้กันอีกหนึ่งทีที่จริงสัญญาณถอดชนวนระเบิดมันมีมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วใช่ค่ะก่อนตั้งวงคุยกันและจะถอดชนวนระเบิดทางสังคมกันอย่างไรลุงป้อมก็บอกทิศทางหมดแล้วนะย้อนกลับไปฟังกันนิดนึงไหมโอเคเชิญค่ะก็อย่างนี้ก็เป็นเรื่องของประชาชนซึ่งเขาไม่เห็นด้วยนะเกี่ยวกับในเรื่องของการก่อสร้างบ้านพักของศาลนะซึ่งมันอยู่บนดอยสุเทพอ่ะซึ่งทางก็แต่เดี๋ยวทางให้ทางหน่วยงานต่างๆทางศาลทางจังหวัดทางมณฑลทางกองทัพเขาคุยกันวันที่9ถึงรายละเอียดว่าจะสั่งว่าเราคงจะไม่ก่อสร้างต่อนะคงไม่ใช้เป็นไงก็คงจะพูดคุยกันว่าเราจะทำอะไรกันเพื่อที่จะให้พื้นที่ตรงนี้เป็นที่ประชาชนใช้ได้แล้วก็ดัดแปลงเป็นพื้นที่ที่ให้มันมีป่าควบคุมนะซึ่งก็จะไปใช้เป็นที่พักผ่อนของประชาชนทั่วไปคงไม่ได้แล้วแนวโน้มที่จะไม่สร้างแล้วก็ย้ายไปที่อื่นสูงใช่ไหมคะน้องก็น่าจะนะแต่ว่าคงจะไม่เลื่อนะคงจะไม่เลื่อคงจะใช้เป็นที่เป็นประโยชน์ของประชาชนทั่วไปในบ้านพักที่สร้างก็คงไม่มีต้นไม้ก็มีการปลูกมาต้นไม้อะไรนะที่ตัดไปแล้วก็ปลูกทดแทนให้สภาพเหมือนเดิมใช่ไหมคะก็จะต้องปลูกให้เหมือนเดิมปลูกแน่เหมือนเดิมเพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ถูกต้องพื้นที่ที่เขาเป็นพื้นที่ราชพัสดุที่เขาให้ทหารดูแลแล้วทหารก็ไปมอบคืนกับราชพัสดุแล้วราชพัสดุก็ให้ศาลไปใช้ประโยชน์ก็ทำถูกต้องทุกอย่างนะครับเราจะปรับบ้านเนี่ยให้เป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อประชาชนมาใช้ได้ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวให้เขาคุยกันแต่ก็เราคิดว่าอย่างนั้นคงจะไม่ใช้ประโยชน์กับทางด้านศาลแล้วหวังเรื่องการฟ้องร้องในภายหลังไหมคะเพราะว่าคงไม่มีหรอกไม่มีต้องตามกฎหมายคงจะไปฟ้องเรื่องอะไรฟ้องใครอ่ะเหมือนให้ระงับการเพราะว่าตอนนี้เหมือน 98% ก็จะเสร็จโครงการแล้วอยู่ก็เดี๋ยวก็คุยกันในเรื่องของรายละเอียดไม่ฟ้องทำไมก็ประชาชนเอาอัยการเขาจะถอยออกมาในเรื่องนี้ใช่ไหมคะอะไรนะอัยการเขาจะถอยออกมาในเรื่องนี้ใช่ไหมคะ
ถอยถอยเรื่องของศาลไม่ฟ้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อไม่มันก็เดี๋ยวเขาคุยกันนะเดี๋ยวเขาให้เขาคุยกันว่าจะหาทางออกยังไงนะครับให้เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ให้เพื่อนไปเรื่องบ้านนี่ก็อยากให้ยุติการเคลื่อนไหวใช่ไหมครับก็ยุติการเคลื่อนไหวครับที่เดินเท้ามาอันนี้ไม่ใช่ป่านะอันนี้เขาเป็นเรื่องไม่ใช่เขาป่าเขาบุกรุกหรือพื้นที่ป่ารอยต่อภาคทางด้านภาคตะวันออกเนี่ยแต่ก่อนตั้ง13ล้านไร่ตอนผมมาเข้ามาเนี่ยเหลือล้าน3แล้วทำไมไม่ไปถามมั่งอ่ะที่อาจารย์อยากจะกำชับเรื่องการดูแลต้นไม้อะไรยังไงก็ดูแลอยู่แล้วก็รักษาพันธุ์พืชนะรักษาพันธุ์พืชไม้แล้วก็สัตว์คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีท่านต้องการที่จะให้คนกับป่ากับสัตว์ป่าเราอยู่ด้วยกันได้แล้วเพื่อที่จะให้คนเนี่ยเฝ้าดูแลป่านะเพราะฉะนั้นป่าร้อยต่อ5จังหวัดไปดูสินะอุดมสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนก็ดูเป็นต้นน้ำลำพานภาคตะวันออกได้อย่างดีอ่ะสรุปนะโครงการก่อสร้างที่ทำการและบ้านพักตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค5เชิงดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่กับประเด็นจากที่ลุงป้อมพูดสัปดาห์ที่แล้วเมื่อสักครู่1โครงการเนี่ยเขาก็ทำถูกต้องตามหลักนิติศาสตร์ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการใช่ค่ะที่ดินก็ถูกต้องไม่ได้บุกรุกป่าถูกต้องแต่ในทางรัฐศาสตร์หรือในทางการเมืองมันไปต่อไม่ได้ค่ะเมื่อไปต่อไม่ได้ต่อไปนี้คือถ้อยคำที่ออกจากปากลุงป้อมตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคงไม่ก่อสร้างต่อจะคิดกันว่าทำอย่างไรให้เป็นพื้นที่ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันได้เป็นพื้นที่ที่กลับมามีสภาพป่าจบก็ชัดเจนนะถ้าฟังครั้งหนึ่งอย่างเข้าใจเนี่ยมันจบตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ย้อนกลับมาเมื่อวานเมื่อวานในที่สุดนะเมื่อวานในวงกรุงเทพถกหาทางออกถอดชนวนระเบิดบ้านพักตุลาการวงในกรุงเทพก็คือวงที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมนะคะหรือที่เรียกย่อๆว่ากบส.ค่ะมีมติ2ข้อค่ะเดี๋ยวเอาเพจขึ้นนะครับใช่ค่ะข้อที่1ให้สำนักงานศาลยุติธรรมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องชอบธรรมและด้วยสันติวิธีโดยตระหนักถึงการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะชัดเจนนะชัดเจนมากมติข้อที่2ยิ่งกว่าชัดอีกถอดชนวนจริงๆค่ะและให้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีถึงข้อเท็จจริงทั้งหมดโดยหากรัฐบาลเห็นสมควรประการใดเช่นให้ชะลอการใช้บ้านพักเฉพาะส่วนที่มีการคัดค้านไว้ชั่วคราวหรือดำเนินการอื่นในระหว่างการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมสำนักงานศาลยุติธรรมก็ไม่ขัดข้องครับย้ำอีกครั้งศาลไม่ผิดทำถูกต้องตามกฎหมายทุกประการสร้างบนที่ราชพัสดุโดยได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องด้วยไม่ได้บุกรุกป่าค่ะแต่ในทางการเมืองแต่ในทางรัฐศาสตร์ถ้ามันไปต่อไม่ได้ก็ต้องหยุดจึงเป็นที่มาของมติข้อที่2ที่คุณแมวสาวอ่านไปเมื่อสักครู่ทำหนังสือให้ท่านนายกรัฐมนตรีช่วยถอดชนวนเรื่องนี้ให้ค่ะชัดเจนไหมชัดเจนมากที่สุดค่ะขณะที่วงถกที่เชียงใหม่ในค่ายกาวิระถกฝ่ายเดียวที่3ไปเป็นประธานค่ะปรากฏว่าฝ่ายคัดค้านเขาไปฝ่ายเดียวตัวแทนศาลไม่ได้ไปร่วมถกด้วยใช่แล้วหลังการพูดคุยอย่างยาวนานค่ะแม่ทัพภาคที่3แม่ทัพภาคที่3ก็ได้สรุป4ประเด็นที่จะนำเรียนผบ.ทบ.ในฐานะเลขาธิการคสช.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์นะคะเอาละครับ4ประเด็นที่จะสรุปเสนอผบ.ทบ.ประกอบด้วยประเด็นแรกนะคะภาคประชาสังคมต้องการให้รื้ออาคารศาลบางส่วนซึ่งจะรื้อกี่ยูนิตใช้พื้นที่ขนาดไหนนั้นจะต้องมีคณะกรรมการไปดูในพื้นที่สภาพจริงร่วมกันหลายฝ่ายอย่างเป็นธรรมและขออนุญาตเจ้าของที่ก่อนเข้าไปสำรวจอย่างถูกต้องย้ำนะครับรื้อบางส่วนค่ะอันนี้เขากำหนดวันแล้วด้วยนะวันที่สิบเก้าค่ะประเด็นที่สองที่จะสรุปนำเรียนผบ.ทบ.คือให้ผู้รับเหมาทำงานให้เสร็จหรือจะหยุดแต่เพียงเท่านี้แต่รัฐต้องจ่ายเงินไปตามงวดงานที่หยุดไปซึ่งต้องไปตกลงกันกับฝั่งผู้รับเหมาเพื่อไม่ให้กระทบต่อการทำงานของบริษัทก่อสร้างซึ่งเข้ามาทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายเรื่องนี้จะจบอย่างไรผู้รับเหมาก่อสร้างต้อง
ต้องไม่เสียหายเอากันอย่างนี้เพราะเขาไม่ผิดเขาไม่เกี่ยวข้องกับวังวนแห่งความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นต้องได้รับเงินค่าจ้างครบตามสัญญาเอาล่ะครับประเด็นที่3เกี่ยวพันกับข้อแรกคือหากจะรื้อรัฐบาลจะต้องหาที่จำนวนที่เหมาะสมด้านล่างทดแทนให้กับพื้นที่ที่ต้องรื้อบ้านพักของศาลดังกล่าวและเยียวยาด้วยการหางบประมาณมาสร้างบ้านพักข้าราชการให้กับศาลใหม่ในพื้นที่ที่เหมาะสมโอเคง่ายๆก็คือต้องไปหาพื้นที่ต้องไปหาพื้นที่และต้องไปหาและต้องไปหางบมาให้ศาลอุทธรณ์ภาค5สร้างใหม่สร้างทดแทนสร้างทดแทนใช่ให้ทั้งที่ต้องหาที่และเงินสรุปฟังที่ลุงป้อมให้สัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะต่อด้วยมติของคณะกรรมการกบส.ค่ะ2ข้อเมื่อวานค่ะและต่อด้วย4ประเด็นที่แม่ทัพภาคที่3จะสรุปนำเรียนพบทบ.เมื่อวานจบมั้ยอ่ะอีกข้อนึงทิศทางมั้ยอ๋อมีข้อที่4ข้อที่4สิคะไปถามข้อข้อที่4นะคะคืนพื้นที่ตามที่ขีดเส้นไว้คืนให้ทางราชพัสดุเพื่อจะนำพื้นที่ดังกล่าวไปฟื้นฟูปลูกป่าตามโครงการราชรัฐร่วมใจต่อไปจบจบนะชัดเจนจบแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนเรื่องนี้สรุปถอดชนวนระเบิดทางสังคมว่ากันด้วยเรื่องบ้านพักตุลาการเสร็จสรรพเรียบร้อยจะไปอยู่ในมือท่านนายกในการถอดชนวนเขามีโมเดลในการแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วสบายใจสบายใจจบแล้วจบแล้วจบงั้นขออนุญาตไปพักกันสักครู่ค่ะ